ท่านนะครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่15นะครับผมก็1ปีนะครับมารวดเร็วมากครับหลายคนนี้ผมเจอปีละครั้งนะครับก็จะทุกครั้งที่งานสั้นนะครับปีที่15แล้วนะครับเทศกาลสั้นของเราก็เรียกว่ากำลังเป็นหนึ่งในสามเต็มตัวนะครับคุณสมศักดิ์ภาคภูมิเด่นภาคหน้าภาคเป็นนายเป็นนางสาวนะครับผมปรากฏว่าตัวเทศกาลนี้นะครับกำลังเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแต่คนทำเทศกาลจะแก่ลงเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ปีนี้โปรแกรมเทศกาลออกช้ามากนะครับดูบัตรได้จากอายุคนทำงานเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เริ่มตึกไปเริ่มมอดนะครับก็หวังว่ายังไงปีหน้านะครับ16แล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึงครับปีนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกรณีที่โปรแกรมออกช้าไปสักนิดนึงนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสุจิบัตรปีนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็วันเสาร์นี้นะครับมาแน่นอนนะครับคือสดๆร้อนๆนะแต่สปีดของเรานี่ตามตาอายุของคนทำนะครับผมนะครับเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์นะครับท่านครั้งนี้นะครับคุณชลิดาเอื้อบุญจิตนะครับมากราบรายงานครับขอเรียนเชิญครับเพื่อให้เหลือเข้าสู่รอบสุดท้ายนะคะจำนวน99เรื่องค่ะนอกจากโปรแกรมประกวดแล้วนะคะเรายังได้คัดสรรภาพยนตร์พิเศษจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาฉายในโปรแกรมพิเศษอาทิเช่นโปรแกรม Short for Kids นะคะเป็นโปรแกรมหนังสำหรับเด็กๆแล้วก็โปรแกรม Best of Caramel for All ซึ่งเป็นโปรแกรมภาพยนตร์สั้นจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ได้ฉายต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีโปรแกรม Queer Shorts นะคะโปรแกรมหนังสั้นที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศแล้วก็โปรแกรม S Express ก็คือโปรแกรมจากหนังจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะคะโปรแกรมพิเศษอีกอันหนึ่งสำหรับปีนี้ก็คือ B-Size นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการวิดีโออาร์ตจากประเทศสเปนนะคะเป็นโปรแกรมยาวต่อเนื่องกัน8ชั่วโมงเราก็จะแบ่งฉายเป็น7วันนะคะสุดท้ายนอกจากภาพยนตร์ต่างๆที่ฉายแล้วทางเทศกาลก็ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นกรรมการตัดสินรางวัลต่างๆในต่อไปนี้นะคะรางวัลรับเดสนีอินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพติชันนะคะคุณวิสิตศาสนาเที่ยงแล้วก็คุณยูนีฮาร์ดี้ค่ะรางวัลช้างเผือกคุณศิวโรจน์คงสกุลคุณทวีวัฒน์ดันทาและคุณนิธิวัฒน์ชนวณิศิริรางวัลรับเดสนีคุณพิมพ์ประกาศโตวิระคุณยุพลทอมมี่มงคลและคุณนวพลธรรมรงค์รัตนาริศรางวัลดุ๊กคุณบุญส่งนาคู่คุณอภิวัฒน์แสงพัทธศรีมาคุณปราบบุญปานรางวัลประยุทธ์เงากระจ่างคุณคงพิมพ์เข็มกำเนิดและคุณสุเทพตันนิรันดร์ซึ่งผลรางวัลทั้งหมดนี้จะประกาศในวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณดำรงทองสมนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะรูปสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นปีนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมรูปสมัยได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะฮะก็ผมจำได้ว่าถ้าประมาณสักเดือนละสามสี่ห้าครั้งขึ้นไปนะครับแต่ผมมาทำงานอยู่ที่สำนักงานศิลปะรุ่นใหม่แห่งนี้นะครับโครงการเทศกาลหนังสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบทางเลือกในประเทศไทยทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนักศึกษาและเยาวชนที่มีความสามารถนำผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วทำให้ผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์สั้นได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายนำไปสู่การพัฒนารสนิยมทางศิลปะในอนาคตเป็นคุณนภพลนะครับขึ้นมาช่วยกล่าวนิดนึงว่าโดยไตเติ้ลที่เราได้ดูเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นแนวคิดโดนบันดาลใจที่ทำไตเติ้ลอันนี้นะครับขอดินเชอร์เลยครับพี่เซอร์ไพรส์ผมก็เซอร์ไพรส์เนี่ยไม่รู้จะโดนถามถามหน่อยครับว่าไตเติ้ลนี้ที่ทำนี้คิดอะไรแอบคิดก่อนถ้าจะได้ดูเนี่ยคิดว่าไม่ทันแล้วครับเลยต้องรีบทำ ไม่จริงๆมันมีที่คิดมาก่อนนะที่ผมมาขอพี่ทำเพราะว่าคิดได้อันนึงแต่พอมาอีก2เดือนก่อนจะส่งเนี่ยก็เริ่มดีลงานแล้วก็แบบคิดหายแล้วไม่ทันแน่ๆใหญ่เลยก็เลยแบบคิดใหม่แต่ว่ามันดีที่ว่ามันทำให้เรากลับไปทำงานสั้นกับเบสิกสุดเหมือนสมัยเราทำเรื่องแรก
ซึ่งมันไม่ได้ทำมานานละซึ่งผมว่ามันคือเสน่ห์การทำหนังสั้นให้ความง่ายง่ายที่สุดนะครับประมาณนี้คุณน้องบทก็ถือว่าเป็นลูกม่อของเราเหมือนกันนะจริงแล้วใช่ไหมเราลูกม่อนะก็คือทำหนังสั้นส่งกับเรามาตลอดแล้วก็เห็นมาเรื่อยๆนะครับก็ตื่นเต้นได้ดูเรื่องของความกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญผู้กำกับหนังสั้นที่จะเป็นหนังสั้นเปิดเทศกาลวันนี้นะครับผมขึ้นมาช่วยกล่าวเลยหน่อยนะครับหนังสั้นวันนี้ที่เปิดคือเรื่อง OBL นะครับเป็น World Premiere นะครับเรามาพูดคุยกับทีมงานนะครับผู้ทำหนังสั้นเรื่องนี้นะครับคุณก้องดิตีแล้วก็คุณอนุอารีนะครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับไอเดียเริ่มแรกมันมาจากผมคิดว่าดิภายในไม่เกิน2อาทิตย์นี้เราก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครบรอบ10ปีนะฮะของเหตุการณ์นายวันวันใช่ไหมฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆนายวันวันก็มาตั้งคำถามกับพวกเรากันเองนะว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมีผลบ้างเล็กน้อยจะไปจนถึงรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในขณะที่ถ้าเรารอกันจะถึงวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงได้เห็นรายงานข่าวของ CNN อีกมากมายนะซึ่งอาจจะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่ว่าเราก็คิดว่าในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ลองทำในนำเสนอในมุมมองที่พวกเราประสบกันเองว่าเป็นยังไงบ้างว่าชื่อคนๆนี้ฮะโอซามาบินลาเดนเนี่ยที่เขาเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างอิทธิพลหรือว่าทำอะไรให้พวกเราได้รู้สึกกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาครับก็มีในเสิร์ฟสตอรี่มั้ยครับก็ก็หนังง่ายๆนะครับทำเร็วๆนะครับทำเสร็จเมื่อคืนนะอย่าตามอายุ22ชั่วโมงที่แล้วอะไรประมาณจริงๆนี่จริงๆนะก็อย่างที่ต้อยว่าครับก็คือเรารู้สึกว่ามันครบรอบ10ปีอะไรเงี้ยคนอื่นผมพูดกันเยอะแยะเราก็อยากจะพูดบ้างให้คนอื่นที่เป็นคนใกล้ชิดเราพูดบ้างทีนี้หน่อยๆง่ายๆแล้วก็บอกว่าที่ต้อยบอกว่าที่ผ่านมาเราประสบผลอะไรจากเหตุการณ์ที่เป็นการยาหรือเปล่าหรือเราไม่ประสบใช่ไหมหรือเราไม่ประสบเราคิดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งหมดมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นไปแล้วใช่ไหมในเรื่องการจะไม่สำคัญแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็หาคำตอบลองดูเพลินๆกัน20นาทีหนังมันได้เคยฉายไปแล้วปีที่แล้วคิดว่าคนได้ดูบ้างแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาฉายอีกเพราะว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่าฉายจากเทศกาลแล้วจะฉายที่เมืองไทยทียังไงนะคะแล้วก็มันเป็นหนังที่คือข้อดีคือกระทรวงสนับสนุนนะคะต้องขอบคุณกระทรวงมากว่าทำให้เรามีโอกาสได้ลองได้ทำในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นเกิดเรื่องเกี่ยวกับคนรู้สึกว่าเป็นคนนอกนะในที่ของที่เนี่ยคือคนอีสานก็รู้สึกเป็นคนนอกในภาคใต้คนอีสานนี่ก็เป็นรู้สึกเป็นคนนอกในพื้นที่ของตัวเองอะไรมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วก็เป็นหนังที่ทำแล้วมีความสุขเพราะว่ามันมีเพลงมีอะไรนะคะก็ลองดูแล้วกันถ้าใครที่ไม่เคยชมนะคะแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกอะไรไอเดียเบื้องต้นของหนังยาวที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะกำลังโปรโมทนิดนึงนะคะกำลังทำหนังยาวเรื่อง The Island Funeral นะคะเป็นมีตัวละครทหารเด็กจากเรื่องนี้ด้วยว่าในหนังยาวก็ปีหน้าหวังว่าคงจะเสร็จนะคะขอบคุณค่ะนั่นไอ้นี่มันต้องหน้าดีไหมครับ